คนเราควรจะมีพื้นที่ไว้ให้ตัวเองมีความสุขบ้างต่อให้โลกนี้มันเละเทะแค่ไหนก็เถอะถ้าคุณมัวแต่ใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขฉันก็ไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะและนี่คือบทสัมภาษณ์ของดูอาลิปาเจ้าแม่แห่งวงการ Dance Floor ที่ถ้าเพลงของชีขึ้นเมื่อไหร่ทุกคนจะต้องลุกขึ้นเต้นอย่างแน่นอนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ Radical Optimism อัลบั้มใหม่ของดูอาลิปาที่ว่าด้วยการใช้ความคิดและทัศนคติด้านบวกกับทุกๆช่วงเวลาและสถานการณ์ไม่ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนชีก็จัดการกับมันได้ฟังแค่นี้ก็อยากมอบวงให้ชีแล้วซิงเกิลแรกอย่างฮูดินี่ที่พูดถึงการรู้คุณค่าของตัวเองตอนไหนควรอยู่ตอนไหนควรไปถือเป็นจุดเริ่มต้นเอร่าใหม่อย่างเป็นทางการก่อนที่ชีจะปล่อยซิงเกิลที่2อย่าง Training Season เพลงสำหรับสาวแซ่บที่มองหารักแท้ขอคนไม่เล่นขอคนจริงจังไม่งั้นมันจะฟาดเพราะว่า Training Season is over babeและปิดท้ายด้วย Illusion ก่อนที่จะปล่อยอัลบั้มเพลงที่เหลือเพลงที่ว่าด้วยการเต้นสะบัดไปกับคำหลอกลวงกลวงๆของอีกฝ่ายเพราะชีรู้ไต่หมดแล้วจ้าแน่นอนว่าการที่เธอมีทัศนคติแบบนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อเป็นคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มเท่านั้นนะจ๊ะแต่เธอยังนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงด้วยอย่างการที่เธอถูกล้อเรื่องการเต้นมาก่อนว่าไม่มี energy จนกลายเป็น meme viral troll เธอก็บอกว่าอย่างน้อยเธอก็ได้ฝากตำนานบทใหม่ไว้ให้ทุกคนไม่ว่าสิ่งที่คุณเจอมันจะแย่น่าอายหรือโหดร้ายขนาดไหนมันจะต้องมีเรื่องดีๆรอให้คุณค้นพบอย่างแน่นอนและนี่คือ radical optimism จากสาวจัวลิปอะ